วิเกมกำลังสนุกเลยอ่ะต้องรีบส่งของเก็บของก่อนอะไรเนี่ยคนมาซื้อของแทนที่จะบริการดีๆเกมช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีช่วยแม่ขายมะพร้าวหน่อยนะได้แม่แต่หนูช่วยขายจัดร้านเสร็จอ่ะแม่ว่าจะไปเอามะพร้าวมาเพิ่มฟิล์มเฝ้าร้านให้แม่ด้วยนะได้แม่เดี๋ยวหนูเฝ้าร้านให้ขายลูกละ10บาทนะลูกลูกละ10บาทหมดเลยใช่ไหมแม่ใช่จ้ะเดี๋ยวจัดเสร็จอ่ะแม่จะไปเอามะพร้าวมาเพิ่มดูร้านดีๆนะอย่ามัวเล่นแต่โทรศัพท์ล่ะแม่ก็แค่ขายมะพร้าวใครๆเขาก็ทำได้มาทำร้านมะพร้าวดีๆนะวันเงินถูกใช่ไหมลูกแม่หนูโตแล้วทอนถูกนะลูกละ10บาทเองโอเคงั้นเฝ้าร้านนะเดี๋ยวแม่ไปหามะพร้าวมาเพิ่มเราจะได้มีเงินเยอะๆได้แม่เดี๋ยวฟิล์มเฝ้าร้านให้ได้จ้ะแม่ไปแล้วนะได้แม่แม่นี่เรื่องเยอะจริงๆเลยแค่ขายมะพร้าวเองใครเขาจะขายไม่ได้ลูกละ10บาทเองมะพร้าวไหมคะลูกละ10บาทค่ะมะพร้าวไหมคะสดๆใหม่ๆจากต้นเลยลูกละ10บาทเรียกลูกค้าตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครมาซื้อเลยน่าเบื่อเล่นโทรศัพท์ดีกว่ามะพร้าวไหมคะลูกละ10บาทค่ะมะพร้าวไหมคะมะพร้าวไหมคะสดๆใหม่ๆลูกละ10บาทค่ะคนไปไหนหมดเนี่ยขายมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่มีลูกค้าเลยวันนี้จะขายได้มั้ยเนี่ยน่าเบื่อเล่นเกมดีกว่าขายมะพร้าวก็ไม่ได้มะพร้าวไหมคะลูกละ10บาทค่ะมะพร้าวไหมคะมะพร้าวค่ะลูกละ10บาทลูกค้าหายไปไหนหมดเนี่ยแม่นะแม่ให้มาขายมะพร้าวแถวเนี้ยใครจะมาซื้อไม่มีใครเดินผ่านเลยนั่งเฝ้าร้านมั้งนานแล้วยังไม่มีลูกค้ามาซื้อมะพร้าวเราเลยอ่ะขายก็ไม่ได้เหลือเท่าเดิมหมดเลยแล้วแม่จะไปเอามาเพิ่มตรงนี้มีร้านขายมะพร้าวด้วยเหรอเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะอุดหนุนสักลูกดีกว่าพี่คะมะพร้าวขายยังไงอ่ะคะลูกละ10บาทอ่ะน้องอยากได้ลูกไหนเลือกเลยอุ๊ยเกมกําลังสนุกเลยอ่ะต้องรีบส่งของเก็บของก่อนฟาร์มเราก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยพี่มีลูกไหนอ่อนๆบ้างอ่ะหนูอยากกินเนื้อด้วยก็เลือกเอาเถอะน้องพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่ฉ่อให้ด้วยหรือเปล่าคะไม่มีหรอกน้องถ้าน้องอยากทำน้องก็ทำเองเลยพี่ขอเล่นเกมก่อนเลือกเอาอะไรเนี่ยคนมาซื้อของแทนที่จะบริการดีๆมานั่งเล่นเกมซะงั้นพี่งั้นหนูเอาลูกนี้ลูกนึงค่ะงั้นน้องอะเอาถุงไปแล้วน้องก็ใส่เองนะโอเคค่ะพี่คะเนี่ยค่ะ10บาทอะน้องเปิดกระป๋องแล้วใส่ไปเลยขายมะพร้าวก็ไม่เห็นยากเลยบริการตัวเองก็ได้แค่นี้ก็ได้เงินแล้วเป็นแม่ค้าอะไรเนี่ยไม่เห็นสนใจลูกค้าเลยเราจะซื้อของก็ให้เราบริการตัวเองพอจะจ่ายตังค์ก็ให้จ่ายเองอีกวันนี้เราขายมาครึ่งวันแล้วเพิ่งขายได้10บาทเองอย่างเซ็งอ่ะเบื่อเซ็งด้วยเล่นเกมต่อดีกว่าวีน้องหมูของก็หมดปูก่อนขายยังไงคะขายลูกละ10บาทแล้วพี่อยากได้ลูกไหนก็หยิบเลยหยิบเลยเหรอคะใช่แล้วพี่ก็ใส่ตังค์ไว้ในกระปุกแล้วก็ใส่ถุงเลยอันนี้มะพร้าวน้ำหอมหรือเปล่าคะน้องไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็อยากได้ลูกไหนพี่ก็เลือกน้ำหวานหรือเปล่าคะน่าจะหวานนะพี่เห็นแม่บอกมาอย่างเงี้ยเมื่อเช้าพี่เอา2ลูกค่ะสองลูก20ค่ะพี่อันนี้ค่ะพี่เอาเงินใส่กระปุกไปเลยน้องต้องทอนให้พี่สิคะพี่ก็หยิบทอนไปเลยนะไม่เป็นไรหรอกพี่ก็หยิบไปเลย80หนูไม่ว่างทอนพี่หรอกหนูเล่นเกมอยู่พี่ก็หยิบทอนเองไปเลยอันนี้พี่เอาแบงค์ร้อยใส่ไว้นะแล้วพี่ทอนไป80นี่นะได้พี่ตามนั้นแหละพี่ระวังไว้แม่ค้าอย่างนี้ก็มีด้วยแค่ทอนตังขี้เกียจเลยมะพร้าวของพี่เขาก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปซื้อเพิ่มดีกว่าพี่มาพาร้านพี่อ่ะอร่อยมากเลยหนูมาซื้อเพิ่มน้องจะซื้อเพิ่มหรอถ้าน้องอยากได้ลูกไหนน้องก็เลือกน้องเอาตังค์ใส่กระปุกเลยแม่ค่ะพี่ตกใจเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยขโมยตังค์เลยดีกว่าจะได้รู้สึกน้องเจ้ากี่ลูกน้องก็หยิบไปเลยแล้วกันนะค่ะพี่รู้ไหมมาพาร้านพี่อ่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากพี่ไม่
หรอกแต่น้องอยากได้ลูกไหนน้องก็หยิบไปเถอะหวานมากเลยนะพี่หวานก็หยิบไปเยอะแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยพี่เล่นเกมอะไรอยู่อ่ะน่าจะสนุกน่าดูนะไม่สนใจอะไรเลยอ่ะพี่เล่นเกมฟาร์มอยู่น้องพี่ต้องส่งของด้วยเนี่ยพี่ไม่มีเวลามาคุยกับน้องหรอกน้องจะเอาลูกไหนน้องก็เลือกโอเคค่ะเราคุยด้วยยังไม่มองหน้าเราเลยเป็นแม่ค้าได้ไงเนี่ยพี่หนูเอา5ลูกมั้ยเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้ได้น้องจะจ่ายไปเลยงั้นอ่ะเดี๋ยวจ่ายนะคะ5ลูกใส่ไปเลยน้องใส่ตังค์ไว้ในกระปุกอ่ะน้องพี่หนูจ่ายตังค์แล้วนะคะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะน้องค่ะวันนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บๆจะหมดโต๊ะแล้วนี่จัดก่อนจัดก่อนขนาดเราเอาตังค์พี่เขาไปพี่เขายังไม่สนใจเลยวันหลังต้องมาบ่อยๆแล้วได้ทั้งมะพร้าวได้ทั้งตังค์น้องครับซื้อมะพร้าวหน่อยครับผมพี่ลูกละ10บาทพี่อยากได้ลูกไหนก็เลือกเลยค่ะลูกละ10บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องครับพี่อยากได้ลูกอ่อนๆนะครับเลือกให้พี่หน่อยได้ไหมหนูไม่รู้ว่าพี่ว่าลูกไหนอ่อนพี่อยากได้ลูกไหนพี่ก็เลือกดูเองเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับน้องเดี๋ยวพี่เอา2ลูกนี้นะครับพี่ใส่ถุงเองเลย20บาทใช่ไหมครับน้องใช่พี่ตังค์ก็ใส่ในนี้เอาตังค์ใส่ในนี้ด้วยได้ทอนเองพี่ทอนเองด้วยครับไม่เห็นมีตังค์เลยครับน้องแล้วพี่ทอนไงอ่ะในกระปุกก็ต้องมีเงินทอนสิพี่มีตั้งหลายร้อยแบงค์ย่อยพี่เยอะมีที่ไหนไม่มีน้องดูดิพี่เมื่อเช้าหนูขายได้ตั้งหลายลูกทำไมไม่มีแบงค์เลยอ่ะทำไมมีแต่เหรียญอ่ะเอาพี่ไปรู้ได้ไงพี่เพิ่งมาซื้อเนี่ยเมื่อเช้าขายได้ตั้ง8ลูกทำไมในกระปุกตังค์ไม่มีตังค์เลยอ่ะโอเคน้องทอนพี่มาก่อนแล้วกันพี่ทำไงดีอ่ะหนูไม่มีตังค์ทอนแล้วว่าอ่ะพี่มีแบงค์20พอดีเลยครับขอบคุณค่ะพี่ไปแล้วนะค่ะเมื่อเช้าขายมะพร้าวได้ตั้ง8ลูกเนี่ยแต่ทำไมไม่มีเงินเลยอ่ะในแบงค์20ของพี่คนเมื่อกี้แล้วก็ที่เหลือก็เหรียญหมดเลยจะหายไปได้ไงอ่ะใต้โต๊ะก็ไม่มีถ้าแม่กลับมาแม่รู้แม่ด่าแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีเนี่ยเงินหายหมดเลยอ่ะฟิล์มแม่เอามะพร้าวมาเพิ่มแม่เอามะพร้าวมาเพิ่มแล้วเหรอฟิล์มวันนี้ขายได้กี่ลูกแล้วลูก8ลูกอะแม่ก็ถือว่าขายดีนะลูกขายดีก็จริงแหละแม่แต่ว่าเงินน่ะหายหมดเลยขายดีแล้วตังค์มันหายได้ยังไงอะฟิล์มก็หนูนั่งเล่นเกมอะแม่ถ้าใครซื้อหนูก็ให้เขาทอนเอาเองนั่นไงสงสัยเขาขโมยตังค์ไปหมดแล้วเนี่ยทำไมทำอย่างนี้ฟิล์มก็หนูเล่นเกมอยู่แม่กำลังสนุกเลยวางโทรศัพท์ไม่ได้ฟิล์มไม่ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะให้ขายมะพร้าวแค่นี้แม่หนูผิดไปแล้วหนูเล่นเกมเพลินไปหน่อยรู้ไหมมะพร้าวอ่ะได้กำไรลูกละ2บาทแล้วในนั้นนะมีตังค์ทอนด้วยนะต้อง 2-300 แล้วนี่ทำไงอ่ะขาดทุนเลยวันนี้หนูขอโทษอ่ะแม่ต่อไปเนี้ยหนูจะตั้งใจเฝ้าร้านให้แม่เลยนะใครซื้ออะไรหนูก็จะคอยดูจะไม่เล่นโทรศัพท์แล้วเบมวันนี้ขายไม่หมดไม่ต้องกลับบ้านนะเสียทั้งตังค์เสียทั้งของได้แม่เดี๋ยวฟิล์มจะขายให้หมดเองมาโทรศัพท์แม่ยึดเลยแล้วกันเอาไปเลยแม่เดี๋ยวหนูเฝ้าร้านเลยนะได้แม่ไม่น่าเล่นโทรศัพท์เลยเราดูดิมะพร้าวก็หายตังก็หายซวยจริงๆเลยวันเนี้ยวันนี้จะขายไงให้หมดเนี่ยเต็มโต๊ะเลยมะพร้าวไหมคะลูกละ10บาทค่ะมะพร้าวไหมคะสดๆใหม่ๆจากต้นเลยค่ะมะพร้าวไหมคะลูกละ10บาทค่ะ